สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางมูลนิธิรักไทยนะครับยังมีงานบริการทางด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติอีกด้วยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ดำนะครับเป็นแรงงานข้ามชาตินะครับสวัสดีครับพี่ดำครับสวัสดีครับพี่ดำครับพี่มาจากประเทศอะไรนะครับประเทศพม่าครับเข้ามาทำอาชีพอะไรเอ่ยประมงลูกเรือครับเห็นบอกว่าพี่ดำเนี่ยติดเชื้อ HIV ด้วยครับแล้วทางมูลนิธิได้ให้การช่วยเหลืออะไรบ้างครับตอนที่ผมจะลำบากอยู่เขาก็ช่วยเหลือผมเอาโคงเอาตาลแล้วก็พาไปโรงพยาบาลทำหมดที่ช่วยเหลือผมมาตลอดผมก็มูลนิธิละใจทุกคนทุกทีผมไม่ได้ขอบคุณทุกคนมากครับไม่ว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนทางมูลนิธิก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยดูแลคุณให้คุณกลับมาอยู่บนโลกใบนี้ทัดเทียมเท่ากับทุกๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ